ดแล้วก็ทำได้ดีมากร้านนี้นะคะอยู่ในโรงแรมเรเนซองส์ฮาร์เบอร์วิวฮ่องกงอยู่ชั้น8ค่ะพูดถึงร้านหมูหันฮ่องกงคนไทยก็คงจะนึกถึงร้านเซเว่นซันเป็นอย่างดีนะคะวันนี้เชฟเพื่อนี่จะพามาร้านที่ยกกันมาทั้งทีมตั้งแต่ GM ยันเชฟจากเซเว่นซันค่ะวันนี้เรามาที่ร้านมูนเบย์ค่ะมาเร็วเดี๋ยวพาไปชิมค่ะนี่นะคะหมูหันมาพร้อมมันโถมีเครื่องปรุงให้3อย่างน้ำตาลซอสฮอยซินนะคะหรือว่าอันนี้เป็นผักดองชอบอะไรก็กินกันอย่างนั้นนะคะหมูหันมีหลายที่แต่ว่าเราเลือกมาที่นี่ก่อนนะคะเพราะว่าเชฟจากที่นี่นะคะมาจากร้านเซเว่นซันเซเว่นซันเป็นร้านป๊อปปูล่ามากสำหรับคนไทยใครที่มาเช็คอินหมูหันที่ฮ่องกงต้องไปเซเว่นซันแต่เชฟที่เซเว่นซันพึ่งย้ายมาที่นี่นะคะเราเลยมาที่นี่ก่อนค่ะกรอบมากมันติดมันน้อยมากผิวล้วนๆกรอบมากไม่รู้ใหม่ได้ยินเสียงป่ะ You like it? I brought you here ที่เหลือจากผิวกรอบๆนะคะเนื้อนี้เขาก็จะใช้มือค่ะฉีกเป็นชิ้นๆให้เราทานกันนี่นะคะเขาให้หัวมาด้วยเดี๋ยวเพนนี่จะเลาะหนังมันน่ากินมากเนี่ยกรอบกรอบมันโถก็เป็นแผ่นๆอย่างนี้นะคะอุ่นๆอร่อยอ่ะร้านต่อไปนะคะนี่เรามีขากบผัดเกลือกับพริกนะคะเนื้อนุ่มมากก็เหมือนไก่นะคะไม่ได้แหม่นไม่ได้อร่อยกรอบกรอบเค็มๆกรอบกรอบเค็มๆอันนี้เป็นหมูนะคะกับรากบัวทำเหมือนทอดมันเลยเนาะมันเหมือนกินทอดมันหมูอะค่ะประมาณนั้นเลยอะแต่ว่าเป็นรากบัวนุ่มๆกรุบๆจานนี้นะคะโอ้โหเด็ดมากไม่เคยเห็นมาก่อนอันนี้คือปูฉลามนะคะผัดกับเนื้อปูแล้วก็ไข่ค่ะเหมือนกินผัดวุ้นเส้นนะแต่เขาผัดเก่งมากนะเพราะว่าไข่มันแบบละเอียดร่วนไม่เป็นแผลแล้วก็เส้นคือคลุกทั่วกันหมดเนี่ยผัดไข่ได้ทั่วมากเลยนะคะแล้วก็หูฉลามนี่แบบไม่ให้เศษๆแบบเป็นเส้นๆมีถั่วงอกแต่ถั่วงอกไม่มีหัวนะคะที่นี่พวกร้าน Fine Dining Chinese เนี่ยจะไม่มีเป็นถั่วงอกไม่มีหัวเนาะอันนี้นะคะเราจะเติมก็ได้เป็นวินิก้าแดงเติมให้มันตัดรสนิดนึงนะคะใส่น้ำส้มสายชูแล้วดีขึ้นคนฮ่องกงเองบอกอร่อยนะคะบอกโฮเซกอ่ะโฮเซกโฮเซกจานนี้นะคะเป็นกุ้งล็อบสเตอร์นะคะมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันนะคะเดี๋ยวพี่นี้จะลองดูเลยนะคะชิ้นเบลเลยอ่ะชิ้นใหญ่มาก
oh, yeah. สุกกำลังดีปกติถ้ามีกุ้งเนี่ยมันสุกไปมันจะเหนียวๆอันนี้แบบสุกกำลังดีพอฟันไปโดนเคี้ยวแล้วมันขาดเลยสดแล้วก็ทำได้ดีมากจานนี้นะคะมาเป็นเหมือนเป็นฮอตพอตมาเลยนะคะเป็นผักบุ้งไฟแดงนะคะมีพริกมานิดหน่อยคล้ายๆผักบุ้งบ้านเราก็คือผัดแล้วก็มีกระเทียมสับแล้วก็มีพริกน่ากินมากผัดกำลังดีค่ะไม่เหนียวสำคัญที่สุดคือต้องไม่เหนียวมีพริกแต่ไม่เผ็ดนะคะน่าจะเป็นแบบพริกจีนเนาะเหมือนไม่ค่อยเผ็ดก็เหมือนเมืองไทยนะอันนี้แต่อร่อยดีค่ะอันนี้นะคะจานปิดทานอาหารจีนจานสุดท้ายต้องเป็นข้าวผัดนะคะเป็นข้าวผัดกุ้งแล้วก็มีกุนเชียงแต่กุ้งอันนี้มีความพิเศษก็คือเขาเรียกว่าเก๋ไหวค่ะเก๋ไหวค่ะเขาเป็นกุ้งที่อยู่ในน้ำกร่อยนี่นะคะมีเป็นชิ้นๆอยู่ในน้ำกร่อยนะคะก็คือความพิเศษของจานนี้เป็นกุ้งนี้นะคะดูก็รู้นะคะข้าวผัดที่ดีนะคะไม่เกาะเป็นก้อนนะคะนี่เป็นเม็ดๆเรียงกันอย่างสวยงามเลยนะคะแล้วก็ไข่ก็ไม่เป็นกระจุกไข่เป็นชิ้นเล็กๆกระจายทั่วข้าวผัดนะคะทุกคำได้ไข่ขูดขาวทั่วเลยนะคะเหมือนจานปูฉลามเนาะมีกุนเชียงเป็นชิ้นๆนะคะพอดีคำแล้วก็กุ้งข้าวผัดจีนนะคะปกติมันจะไม่ได้รสจัดจ้านเหมือนข้าวผัดไทยนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือเหมือนรสมันต้องเนียนๆกลมกล่อมแล้วก็ข้าวไม่เป็นก้อนนี่คือสิ่งสำคัญของข้าวผัดจีนเราปิดด้วยขนมหวาน3อย่างนะคะมาฮ่องกงต้องกินต่านทานนะคะเราสั่งต่านทานมาแล้วก็มาลายโก๊เป็นสตีมเค้กนะคะแล้วก็อันนี้เพลงหยิบหัวนะคะก็เป็นเหมือนคล้ายๆโมจิและข้างในเป็นถั่วแดงค่ะมันเบานะคะแล้วก็ไม่ได้หวานหวานแน่นๆ นะคะเหมือนที่เรากินตอนแบบขนมไหว้เจ้าอะ ก็เป็นขนมหวานคนจีนนะคะสไตล์นี้หมดมีถั่วข้างบนนะคะเป็นเมล็ดสนอันนี้เป็นโมจิอันนี้ดูญี่ปุ่นจังเลยเนาะแป้งใสมากนะคะแป้งสวยดีใสไม่ใช่แป้งขุ่นๆเนาะก็เป็นนึ่งนะคะเป็นแป้งโมจิข้างนอกและข้างในก็เป็นถั่วแดงบดอย่างละเอียดนุ่มๆอุ่นๆหวานน้อยเหมือนกินขนมญี่ปุ่นนะคะนี่ตาลทานนะคะโอ้ดูแล้วก็รู้ว่ามันน่าจะดีเนียนกริบเลยนะคะฮ่องกงยังมีของอร่อยอีกเยอะอย่าลืมกดติดตามเชฟเพนนี้นะคะถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ